เคครับเดี๋ยวเราไปที่ตรงบริเวณใจกลางของรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งแล้วอุทิศกุศลให้พร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วก็จบคลิปกันนะครับซึ่งบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเข้าไปดูต่อไม่ได้แล้วเพราะมันรกแบบมันไม่มีทางเดินปกตินะฮะที่เขาใช้เดินกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับไปนะทางเดิมซึ่งจะต้องผ่านต้นโพแล้วเดี๋ยวเราจะอุทิศกุศลพร้อมๆกันที่นั่นนะฮะเพื่อนตัวหนึ่งนะเพิ่มความสว่างโอเคครับขออนุญาตอุทิศกุศลพร้อมๆกันนะเพื่อนๆข้าพเจ้ากัปตันสมุยขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และขอขอบคุณที่ให้ผมได้ถ่ายทําและทํางานได้อย่างราบรื่นสะดวกปลอดภัยขอทุกดวงวิญญาณจงได้รับกุศลและกล่าวคําว่าอนุโมทนาสาธุขอให้สู่สุคติภูมิที่ดีสาธุสาธุสาธุนะครับบรรยากาศเงียบสุดๆเพื่อนๆผมก็จะกลับออกไปทางเส้นทางเดิมครับเพราะว่าเส้นทางหลักที่ผมเคยใช้ตอนที่ว่าเดินออกไปทางด้านหน้าเนี่ยมันโดนปิดหมดละหากเพื่อนๆมีข้อเสนอแน่หรือว่ามีสิ่งใดที่พบเห็นหรือว่าอยากแนะนำทีมงานหรือว่ารายการนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ตลอดนะครับผมรู้สึกว่ามือไม้ไม่พอนะเพื่อนกล้อง2ตัวเลยโอเคครับหัวเสาเพื่อนๆตกใจทางไหนต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวทางนี้พยายามเปลี่ยนมือนะครับแป๊บนึง
โอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศแบบโลกแบบสุดๆอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาละติดต้นไม้กัปตันหลงทางไม่ใช่ทางนี้เอาแล้วทางที่เราเดินมาตอนแรกมันปิดอ่ะมันโดนปิดไม่เข้าใจเดี๋ยวน่าจะทางนี้แหละโอเคมันมืดจริงๆเพื่อนๆมืดแบบมืดมากๆอ่ะหนามก็เยอะโอเคนะครับผมคือมันไม่มีมือที่คอยพยุงตัวเราครับมีแต่มือที่จับกล้อง2 อันเลย